วันมวยไทยที่อุทยานราชพักจัดที่อุทยานราชพักที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีวัฒนธรรมเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลแล้วก็มีผบ.ทบ.นะฮะพลเอกเจริญชัยหินเทาพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับฮะแล้วในงานนี้ฮะทุกคนยืนตรงเคารพธงชาติไทยนะและร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วหลังจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเสียงนี่ดังตึกก้องเลยนะอยู่ณบริเวณอุทยานราชพักนะนี่บรรยากาศฮะแล้วก็กิจกรรมนะครับมีการวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม7พระองค์นะฮะแล้วก็ถวายราชสักการะพระเจ้าเสือนะครับนะซึ่งวันมวยไทยเนี่ยก็ตรงกับวันเสวยราชสมบัติของพระเจ้าพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือครับค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่ครับก็เข้าสู่การเป็นกิจกรรมนะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ามวยไทยเนี่ยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยแล้วนี่คือการแสดงมหัศจรรย์มวยไทยจากรากเหง้าแห่งสยามศิลปะการต่อสู้มรดกไทยสู่ชาวโลกนะนี่มีการรำมวยไทยมีการโชว์แม่ไม้มวยไทยนะฮะมวยไทยศิลปะร้อยลำชิดเบื้องหน้าในท่าปัดผมสอดสร้อยมาลาพญาหงส์เหมราชเบิกฟ้าขุนศึกตีทวนลามศูนย์คว้าขวานหนูไต่ไหลอันนี้ก็เป็นโชว์นะฮะว่าพื้นฐานมวยไทยเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตจริงป้องกันตัวยังไงบ้างรวมถึงเอามาใช้สำหรับเจ้าหน้าที่นะในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจัดการกับโจรผู้ร้ายทั้งตำรวจทั้งทหารนะนี่คุณใหญ่พอได้ไหมปุ๊บดูแล้วคึกคักเนาะเฮ้ยคึกเขิมเนาะดูแล้วเนี่ยอยากจะใช้มั่งนี้เหรอฮะนะต้องฝึกมานะน้องว่าเท่ดีอ่ะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยคนปกป้องเราสิอ๋อเรื่องของเรื่องแพ้คนในเครื่องแบบลืมไปใช่จระเข้ฟาดหางเลยนะเมื่อกี้นี่อันนี้ก็เป็นโชว์เมื่อวานนี้นะฮะคือมีหลากหลายมากนะตั้งแต่ศิลปะมวยไทยจารีตวิถีโบราณการมอบตัวเป็นศิษย์นะการครอบครูนะมนต์ขังวัฒนธรรมมวยไทยสืบศิลป์การไหว้ครูร่ายรำแม่ไม้มวยไทยนะมีโดรนนะแสงสีสุดประการตราเนี่ยเป็นช่วงที่โชว์โดรนนะฮะและจะเป็นรูปอะไรนะท่านผู้ชมดูฮะเนี่ยร้อยยี่สองปีที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้น้อมนำรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าเสือผู้เปรียบเสมือนบิดาแห่งมวยไทยนี่คือโดรนนะฮะแปลอักษรฮะอยู่เหนือนะตรงบริเวณอุทยานราชพักค่ะดูสิฮะโอ้โหนะบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์เลยนะครับค่ะนะเป็นรายธงชาติไทยด้วยนะเป็นสีธงชาติไทยไตรรงสามสีนะสถานที่จุดจัดงานนี่เหมาะสมมากนะฮะนะซึ่งจุดเนี้ยท่านผู้ชมท็อปนิวเนี่ยที่ไปทัวร์กับนะครับนะปีก่อนนะก็ไปที่นี่ด้วยโอ้โหดูสินี่พวงมาลัยพวงเขาเรียกว่าคล้องบนศีรษะมงคลมงคลเขาเรียกว่ามงคลนะที่คล้องศีรษะสวมหัวนะ
ซึ่งโบราณเนี่ยจะมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในด้วยนะค่ะนะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคล้ายๆกับที่คล้องอยู่ตรงไหล่นะนี่ครับอันนี้เป็นโดรนนะฮะแล้วดูภาพแต่ละภาพนะอันนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะถ่ายจากการแปลอักษรนะฮะเมื่อวานนี้ครับโอ้โหนี่แต่ละภาพนะฮะอันนี้ยุทธหัตถีนะครับยุทธหัตถีแล้วนี่พลุจุดพลุค่ะนี่พลุเมื่อวานนี้นะฮะคือจัดยิ่งใหญ่มากเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็จะมีทุกปีนะคะโอ้โหในมุมนี้ฮะเออแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เดินทางไปเนี่ยก็มีท่านนายกนะฮะมีรองนายกอนุทินชาญวีรกูลนะมีคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมนะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลท่องเที่ยวคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชนะท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมมีปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะผบ.เหล่าทัพนี่เข้าร่วมงานนะฮะนี่บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคือมวยไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วเราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือมีเสน่ห์ดึงดูดให้คนต่างชาติหลงไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวมาดูมวยมาซื้อกางเกงมวยมาเรียนมวยนะฮะแล้วก็ทำให้มวยไทยเนี่ยสร้างชื่อให้กับประเทศไทยไปทั่วโลกแล้วในแฟนเพจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณใหญ่ได้มีการนำเสนอนะฮะมวยไทยภูมิปัญญาไทยคือเขาทำเป็นคลิปให้ความรู้เป็นซีรีส์เลยนะครับอันนี้คือรวบรวมเอากระบวนท่าต่างๆของมวยมานะฮะนี่ว่ามวยไทยเนี่ยนะอวัยวะต่างๆใช้เป็นอาวุธได้อย่างไรนวะอาวุธแล้วก็ตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยสำนักมวยมีที่ไหนบ้างนะฮะเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวซึ่งน่าสนใจและน่าหลงไหลมากครับนะแล้วมวยไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีแม่ไม้มวยไทยนะเป็นกระบวนท่านะพูดง่ายๆมีหลากหลายมากนะหมัดเท้าเข่าศอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อรุกหรือเพื่อรับนะสามารถใช้ได้หมดหลบหลีกอาวุธของคู่ต่อสู้เนี่ยเห็นไหมนี่กันนะวิธีการแล้วโต้นะนี่แล้วที่เขารวบรวมมาที่15กระบวนท่านะนี่สลับฟันปลานะนี่ท่าสลับฟันปลาซัดเข้าไปปุ๊บปัดแล้วหลังจากนั้นอันนี้อีกท่านึงค่ะเป็นไม้ครูของการเข้าสู่วงในเพื่อแม่ไม้มวยไทยฮะต่อไปนะอันตรายหมดไม่ว่าจะอยู่วงในหรือวงนอกนะใช้เป็นหลักนะสำหรับหลบขวาซัดหอกนี่ชื่อนี่โต้ด้วยศอกเข้าไปตรงนี้ดีเจ็บมากนะแล้วอันตรายมากด้วยอินเอาแทงกริดตรงด้วยการใช้ศอกนี่เขาเรียกว่าอินเอาแทงกริดฮะคือใช้ศอกแทงอย่างนี้เขาพระสุเมนยอเขาพระสุเมนคือเสยฮะในลักษณะอัปคัตเข้าวงในแต่อัปคัตแบบมวยไทยนี่คือมันจะหนักมากเพราะกำลังเนี่ยเวียงไปแบบเกือบ360องศาใช้ป้องกันตาเถนคำฟักเปิดขึ้นปัดหมัดที่ชกมาใส่เข้าไปตรงนี้เขาเรียกว่าคำฟักฮะเจ็ดมอนยันหลักคือทีบรับหมัดด้วยการใช้เท้ายันปึ้งเข้าที่ยอดหรือท้องสามารถพยักกระลุนเนี่ยจะเป็นนักมวยที่ใช้ปากทีบได้สุดยอดมากใช้รับการเตะเฉียงอันนี้คือแม่ไม้มวยไทยแต่ละกระบวนท่าทำมาให้คุณใหญ่ดูเผื่อคุณใหญ่จะเอาไปใช้อ่ะเก้าจระเข้ฟาดหางใช้สนับรับปุ๊บหลังทำไงคู่ต่อสู้ชกมาสุดแรงซับเสียหลักเปิดส่วนหลังเซอร์ไพรส์ฮะแล้วให้ตัวเตะด้วยลูกเหวี่ยงโอ่งจระเข้ฟาดหางนี่อันนี้เป็นกระบวนท่าที่มีเซอร์ไพรส์ฮะงวงอัยราหักงวงอัยรานี่ดังมากโดยตัดกำลังขาหนีบขาไว้แล้วก็ซับทุ้งเข้าที่โคนขาหักงวงฮะหักงวงอัยราหน้าคาบิดหางอันนี้คือตัวอย่างฮะกระบวนท่าต่างๆใช้มือทั้งสองจับปลายเท้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะฮะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็พูดถึงมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราอันนี้จากแฟนเพจ The Royal Photographic Society คือมีการจัดประกวดภาพถ่ายฮะโครงการจัดประกวดภาพถ่ายประเพณี12เดือน100มุมมองวิถีไทยนะแล้วก็มีการนำเสนอภาพที่ได้รับรางวัลฮะลองไปดูภาพที่ได้รับรางวัลแต่ละภาพนะครับนี่อันนี้เป็นการนำเสนอแล้วผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินนะมีนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะเป็นกรรมการด้วยนี่คือภาพที่ได้รับรางวัลนะฮะค่ะนี่แต่ละภาพนะฮะสวยงามมากนะฮะนะ
ภาพวัฒนธรรมประเพณีไทยฮะประเพณี12เดือนร้อยมุมมองวิถีไทยนะฮะภาพเหล่านี้คือภาพที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าที่ไหนบ้างประเพณีนะคะแต่ละที่ค่ะในแต่ละเดือนด้วยนะคะนี่นี่ครับเป็นงานที่มีอยู่ทั่วประเทศนะฮะค่ะแล้วก็กระจายไปทุกเดือนด้วยซ้ำคือประเพณีของไทยเนี่ยจะผูกพันกับห้วงเวลาด้วยอ่ะค่ะนะไม่ใช่ว่าจะจัดเมื่อไหร่ก็จัดได้เหมือนคอนเสิร์ตนะฮะนี่ฮะถ้ากลับไปดูภาพแรกนะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทองนะนี่ครับแล้วภาพถัดไปฮะนี่ภาพนี้นะเป็นอีกหนึ่งงานฮะอันนี้ประเพณีอะไรฮะภาพนี้เป็นภาพนะทำขวัญข้าวที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีฮะทำขวัญข้าวค่ะนี่ฮะดูถัดไปฮะอันนี้ได้รับรางวัลดีเด่นนะอันนี้รับบัวไหมคะสมุทรปราการไหมค่ะรับบัวสมุทรปราการค่ะแล้วดูถัดไปฮะเมื่อสักครู่นี้ก็รางวัลดีเด่นนะพิธีรับบัวนะที่บางพลีค่ะนะส่วนอันนี้คือรางวัลดีเด่นอีกเหมือนกันปราสาทพึ่งโบราณและปราสาทพึ่งประยุกต์ครับสกลนครค่ะนี่ฮะถัดไปฮะอันนี้เป็นรางวัลดีเด่นเป็นพิธีอัญเชิญพระออกโปรดสาธุชนริมแม่น้ำตรังที่จังหวัดตรังฮะค่ะนะอันนี้ก็รางวัลดีเด่นนะฮะถัดไปฮะส่วนภาพนี้ฮะแขวนโคมค่ะโคมแสนดวงค่ะที่จังหวัดอันนี้ที่จังหวัดพะเยาลำพูนนี่ถ้าโคมแสนดวงขออภัยนะฮะค่ะอันนี้ที่จังหวัดลำพูนค่ะแล้วนี่คะส่วนอันนี้นะฮะแม่ทีมงานนี่ไม่ยอมปริ้นอะไรมาให้เลยนะไหลเรือไฟแบบโบราณที่ด่านซ้ายค่ะจังหวัดเลยนะด่านซ้ายที่จังหวัดเลยค่ะดูถัดไปนี่แล้วนี่คืออันนี้คือพิธีขบวนเรือพนมพระนะที่แม่น้ำตาปีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะค่ะนะภาคใต้ค่ะสวยงามมากนะฮะนี่ชักพระลงน้ำค่ะที่จังหวัดอะไรฮะอันนี้เป็นพิธีณวัดพัทธสีมาฮะพิธีชักพระทางน้ำนะนครศรีธรรมราชครับนะฮะนี่ครับนะส่วนนี่คือการขึ้นธรรมาสเทศฮะค่ะเป็นภาพจากจังหวัดเพชรบุรีวัดชีประเสริฐนะฮะนี่การเทศธรรมฮะนะนี่ครับส่วนภาพนี้นะเป็นภาพนะจากจังหวัดตรังนะขบวนเรือพระที่มาจากวัดต่างๆฮะมารวมกันที่ลานทุ่งแจ้งสนามกีฬาจังหวัดตรังนะฮะนี่ภาพที่ได้รับรางวัลทั้งนั้นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยสวยมากฮะแล้วก็นี่ผมผ้าองค์พระใหญ่นะฮะที่วัดช่องเขาขาดวัดเขาช่องขาดนะฮะที่หนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับเนี่ยแล้วก็ภาพนี้ฮะภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ได้รับรางวัลนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่ลอยกระทงสุโขทัยนะฮะพิธีเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟฮะที่จังหวัดสุโขทัยนะส่วนภาพนี้เหมือนภาพโบราณเลยนะค่ะนะแต่เป็นคืนส่งพระคืนสุดท้ายงานประเพณีถือศีลกินผักที่ภูเก็ตที่เห็นควันเนี่ยเพราะว่าประทัดนะหลายสิบล้านนัดนะถูกจุดทั่วเมืองนะครับค่ะแต่ละภาพนี้คือได้รับรางวัลนะคะจากภาพถ่ายค่ะแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งนั้นนะครับนะนี่ก็ที่ตากนะกระทงสายนะคะประเพณีลอยกระทงค่ะฮะนี่ลอยกระทงสายไหลประทีปนะฮะนครพนมค่ะพระธาตุพนมโอ้โหนี่เป็นพลังศรัทธาที่กลายมาเป็นวิถีวัฒนธรรมนะฮะ
ของผู้คนในประเทศไทยแล้วก็อันเนี้ยก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวแล้วก็มีเสน่ห์อันน่าหลงไหลอยากจะเข้าไปร่วมไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ในปัจจุบันนะอันนี้คือประมวลภาพจากแฟนเพจของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะที่นำเสนอร้อยเรียงเรื่องนี้